ดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่ารูปแบบภาษาที่ใช้แสดงใน CX โปรแกรมเมอร์ให้สามารถแสดงในรูปแบบภาษาไทยได้วิธีการตั้งค่าให้เปิด CX โปรแกรมเมอร์ขึ้นมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ไปที่เมนูไฟล์เลือก New ตั้งชื่อ PLC ว่า PLC อาคาร1จากนั้นเลือกชนิด PLC ของ Omron เลือกเป็น CP1H ใส่คำอธิบายของ PLC ว่า PLC ควบคุมปั๊มน้ำอาคาร1เลือกปุ่มโอเคจากนั้นจะเปลี่ยนชื่อ New Program 1ให้เป็นชื่อภาษาไทยว่าโปรแกรมควบคุมปั๊มน้ำอาคาร1การเปลี่ยนชื่อให้คลิกขวาที่ New Program 1เลือกRename เปลี่ยนชื่อว่าโปรแกรมควบคุมปั๊มน้ำอาคาร1เปลี่ยนชื่อเซกชัน1ให้เป็นภาษาไทยว่าโปรแกรมควบคุมปั๊มน้ำตัวที่1คลิกขวา Rename เปลี่ยนชื่อเป็นโปรแกรมควบคุมปั๊มน้ำตัวที่1เมื่อตั้งชื่อเซกชันเสร็จจะเขียนโปรแกรมควบคุมปั๊มน้ำอย่างง่ายโดยมีสวิตช์เปิดปั๊มน้ำ1ตัวสวิตช์ปิดปั๊มน้ำ1ตัวและเอาท์พุตเพื่อควบคุมปั๊มน้ำอีก1ตัวใส่หน้าสัมผัสปกติเปิดกดตัว C ตั้งชื่อว่าสวิตช์เปิดปั๊ม1
ด Enter กำหนดหมายเลขหน่วยความจำ Input ให้กับสวิตช์เปิดปั๊ม1เป็นหมายเลข 0.00 ใส่คำอธิบายว่าสวิตช์เปิดปั๊มน้ำตัวที่1กำหนดให้เป็น Global Symbol เลือกปุ่มโอเคใส่หน้าสัมผัสปกติปิดกด Slash ตั้งชื่อว่าสวิตช์ปิดปั๊ม1กด Enter ตั้งหมายเลขหน่วยความจำ Input ให้กับสวิตช์ปิดปั๊ม1เป็นหมายเลข 0.01 ใส่คำอธิบายว่าสวิตช์ปิดปั๊มตัวที่1กำหนดให้เป็น Global Symbol เลือกปุ่มโอเคใส่ Output กดตัว O ใส่ชื่อว่าปั๊ม1กด Enter กำหนดหมายเลขหน่วยความจำของปั๊ม1เป็นหมายเลข 100.00 ใส่คำอธิบายว่าปั๊มตัวที่1กำหนดให้เป็น Global Symbol เลือกปุ่มโอเคใส่หน้าสัมผัสปกติเปิดขนานกับสวิตช์เปิดปั๊ม1กดตัว Wใส่หมายเลขของหน่วยความจำ Output ของปั๊ม1หรือใส่ชื่อปั๊ม1อย่างใดอย่างหนึ่งกด Enter จะเห็นว่าในส่วนที่ใช้เขียนโปรแกรมของ Sage Programmerไม่สามารถแสดงผลตัวอักษรในรูปแบบภาษาไทยได้วิธีการตั้งค่าให้ CX โปรแกรมเมอร์แสดงตัวอักษรในรูปแบบภาษาไทยสามารถทำได้ดังนี้ไปที่เมนู Tool เลือก Optionเลือกแท็บ Appearance เลือกปุ่ม Data Font เลือกรูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์
ที่รองรับภาษาไทยในที่นี้ผมเลือกเป็นลีลาวดีและที่สำคัญต้องเลือกสคริปต์หรือข้อความต้นฉบับเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะให้สามารถแสดงข้อความเป็นภาษาไทยได้เลือกปุ่มโอเคเลือกปุ่มโอเคจะเห็นว่าชื่อหรือคำอธิบายที่เราใส่เป็นภาษาไทยไว้ CX Programmer ก็จะสามารถแสดงผลในรูปแบบภาษาไทยได้และเมื่อเราทำการแก้ไขหรือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม CX Programmer ก็จะสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยได้ทันทีดังตัวอย่างจะทำการเพิ่มตัวสวิตช์ปิดเปิดที่ปิดเปิดจากทัชสกรีนเพิ่มขึ้นมาจะแทรกหน้าสัมผัสปกติปิดอนุกรมกับสวิตช์ปิดปั๊ม1ทำการย้ายเอาท์พุตออกมาด้านขวามือเพื่อที่จะสามารถใส่หน้าสัมผัสอีก1ตัวได้วิธีการคือเลือกปั๊ม1เสร็จแล้วแดกมาวางด้านขวามือจากนั้นใส่หน้าสัมผัสปกติปิดลงตรงช่องว่างกด slash ใส่ตั้งชื่อว่าทัชสกรีนปิดปั๊ม1กด Enter กำหนดหมายเลขหน่วยความจำให้กับทัชสกรีนปิดปั๊ม1เป็น W 0.00 ใส่คำอธิบายว่าปิดปั๊ม1จากทัชสกรีนกำหนดให้เป็น global symbol เลือกปุ่มโอเคแยกหน้าสัมผัสปั๊ม1ลงมาด้านล่างแล้วใส่หน้าสัมผัสปกติเปิดกดตัว Wตั้งชื่อว่าทัชสกรีนเปิดปั๊ม1กด Enter กำหนดหมายเลขหน่วยความจำให้กับทัชสกรีนเปิดปั๊ม1เป็นหมายเลข W 0.01ใส่คอมเมนต์ว่า
ปิดปั๊มหนึ่งจากทัชสกรีนจะเห็นว่า CX Programmer สามารถแสดงตัวอักษรในรูปแบบภาษาไทยได้ทันทีและเรายังสามารถใส่คำอธิบายประกอบหรือคำอธิบายอื่นๆเพิ่มเติมได้ตัวอย่างเช่นจะใส่คำอธิบายประกอบปั๊มหนึ่งให้คลิกขวาที่ปั๊มหนึ่งเลือก Property ใส่คำอธิบายประกอบว่า Magneticตัวที่หนึ่งใส่คำอธิบายประกอบที่ทัชสกรีนปิดปั๊มหนึ่งโดยคลิกขวาที่ทัชสกรีนปิดปั๊มหนึ่งเลือก Property ใส่คำอธิบายประกอบว่าปิดจากทัชสกรีนใส่คำอธิบายประกอบที่ทัชสกรีนเปิดปั๊มหนึ่งคลิกขวาเลือก Property ใส่คำอธิบายประกอบว่าเปิดจากทัชสกรีนใส่คอมเมนต์หลังโดยการดับเบิลคลิกที่หน้าหลังหรือคลิกขวาเลือก Property ใส่คอมเมนต์หลังว่า โปรแกรมควบคุมปั๊มน้ำเพิ่มการควบคุมจากทัชสกรีนจะเห็นว่าเราสามารถใส่ภาษาไทยลงไปในส่วนที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมของ CX Programmer ได้ในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นชื่อโปรแกรมชื่อเซกชันคำอธิบายหลังชื่ออุปกรณ์คอมเมนต์อุปกรณ์หรือคำอธิบายประกอบก็สามารถใส่เป็นภาษาไทยได้สวัสดีครับ